ข้าวที่ทุกท่านเห็นอยู่ในตอนนี้คือข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียว GN11 หรือ CP ตอง8ครับวันนี้มา1แล้วก็สายข้าวให้ทุกท่านดูครับข้าวจั่วเลยนะฮะข้าวใหม่ครับเป็นข้าวฤดูกาลนาปี2563นะครับเรามาดูความอ่อนนุ่มนะครับในเรื่องความหอมเนี่ยหอมแน่นอนครับหอมไปไกลถึงหลังบ้านนะฮะใกล้ๆไม่ได้กินครับต้องไปอยู่ไกลๆครับหอมแบบนะใช้ได้เลยครับนี่เรามาใส่ข้าวแล้วก็มาดูความอ่อนนุ่มนะครับความเหนียวแล้วก็จะแข็งไหมนะครับเพราะว่าข้าวอายุสั้นนะครับเป็นข้าวที่ไวข้าวที่ไม่ไวแสงเนี่ยเขาจะมีพื้นฐานที่มันแข็งอยู่แล้วนะครับข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวเขาจะแข็งอยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะครับเรากำลังค้นหาตัวที่อ่อนนุ่มที่สุดนะครับซึ่งผมก็ปลูกตัวนี้มา2ปีแล้วครับ4ฤดูกาลนะครับ4ครอปนะครับทำทั้งนาปังนาปีก็กินตัวนี้ตลอดครับเดี๋ยวเรามาดูครับความอ่อนนุ่มเนาะร้อนมากครับนี่คือก้อนข้าวเหนียวนะครับปั้นดูครับผมไม่ได้บี้มากมายอะไรนะฮะบี้อย่างที่เห็นนะฮะอันนี้คือติดมือนะฮะเนี่ยฮะติดเป็นตังเมเป็นสไปเดอร์แมนเลยนะครับนะฮะมาชิมดูก่อนอ่อนนุ่มนะครับอ่อนนุ่มเหมือนเช่นเคยนะครับเป็นข้าวเหนียวนาปรังนะครับเป็นข้าวเหนียวไม่ไวแสงที่ผมกินแล้วรู้สึกประทับใจที่สุดนะครับแต่ไม่ต้องเอาไปเทียบกับกอ6นะครับกอ6ต้นสูงต้นเตี้ยนี่เขาอ่อนกว่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นข้าวอายุยาวเนาะเป็นข้าวไม่ไวแสงอันนี้เป็นข้าวอายุสั้นนะครับข้อจำกัดคือเขาแข็งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับแต่นี่คือ GN11 นะครับท่านดูครับสลัดยังไงไม่ออกนะครับบี้นิดๆเท่าที่เห็นครับสลัดยังไงก็ไม่ออกนะครับอันนี้คือความเหนียวนุ่มนะครับไม่รู้จะเอาอะไรมาวัดเนาะไม่มีเครื่องวัดความเหนียวกลิ่นก็ไม่มีเครื่องวัดความหอมนะครับแต่รับประกันว่าหอมและเหนียวนุ่มครับอ่อนนุ่มครับนะครับอันนี้คือ GN11 หรือ CP ตอง8นะครับเป็นข้าวเหนียวนาปรังนะครับไม่ไหวแสงปลูกได้ตลอดปีอายุ120-130วันครับนะครับข้าวก็ขาวจัวเนาะครับผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นข้าวขี้ลานนะครับสีข้าวขี้ลานออกมาแล้วก็เอามากินครับข้าวเม็ดเต็มมันก็เก็บไว้ในกระสอบนะครับนี่ครับความเหนียวนุ่มนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะกินอร่อยที่สุดแล้วในบรรดาข้าวนาปรังนะครับข้าวเหนียวนาปรังสะบัดดูสิครับติดเป็นแตงเมนะครับนี่ฮะไม่ได้บี้อะไรมากมายนะทุกท่านเห็นจะจ่าครับนี่นะฮะนี่นะฮะบี้หนึ่งครั้งเนาะชึบประมาณนี้นะฮะตึงเห็นไหมครับดูดนิ้วผมนะครับบี้ครั้งที่สองครับตึงก็ไม่รู้จะรีวิวความเหนียวความนุ่มยังไงเนาะก็เอาตึงๆให้ทุกท่านได้ดูเนี่ยนะครับเอามาอีกก้อนหนึ่งครับนี่ฮะนี่นะครับข้าวเหนียวที่สายแล้วนะครับยังไม่เอาเข้ากระติบนะครับนะครับบีบปึ๊บตึงตึงมิติใหม่แห่งการรีวิวนะครับมิติใหม่แห่งการรีวิวดูว่าข้าวเหนียวมันดูดมือไหมดูดไหมฮะตึงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการนะครับบีบอีกทีนะครับบีบอีกทีตอนเย็นนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าข้าวที่ผ่านการนึ่งไปแล้วอย่างน้อย
10-12 ชั่วโมงเนี่ยมันจะยังอ่อนนุ่มเหนียวนุ่มเหมือนเดิมหรือไม่นะครับแต่ประเด็นคือข้าวมันจะเหลือไหมกลัวคนกินหมดอ่ะทริปนี้ก็ถ้าเหลือตอนเย็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกรอบนึงครับกับผมหลังจากที่เราทำการนึ่งนะครับไปแล้วเมื่อเช้านะครับแล้วก็เราก็ทำการกินไปแล้วนะครับตอนนี้เวลา5 โมงเย็นนะครับ5 โมงเย็นนะครับเรามาดูกันครับว่าความอ่อนนุ่มของข้าว CP28 หรือ GN11 นี้ยังคงอยู่หรือไม่นะครับผมก็จะจกขึ้นมานะครับนะครับข้าวเต็มติบนะครับกินไปกินมาเหลือแค่นี้นะครับนะครับอันนี้คือข้าวเนาะนะครับที่นึ่งแล้วเมื่อเช้านะครับเรามาดูความแข็งตอนเย็นนะครับว่าเขายังแข็งยังอ่อนนุ่มหรืออะไรยังไงนะฮะบี้1ครั้งนะครับเท่าที่เห็นนะฮะฮะสลัดสะบัดสะบัดสะบัดครับปั้นให้ดูครับนะครับปั้นให้ดูนะฮะเล็บดำไปหน่อยนะครับกัด1คำกัดครึ่งคำนะครับก็ยังอ่อนนุ่มเหมือนเดิมนะครับนะครับนี่ฮะอ่อนนุ่มกินดีนะครับพอดีปั้นนะครับนี่ฮะปั้นก็อยู่มืออย่างนี้นะฮะนี่ฮะดูความเหนียวของเขานะฮะปั้นติดมือเลยนะฮะนี่ฮะเป็นข้าวนาปังข้าวเหนียวนาปังที่อร่อยนะครับอ่อนนุ่มหอมที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ผมกินมานะครับครับก็การันตีได้ครับเนี่ยฮะอ่อนนุ่มเหนียวแน่นอน GN11 ปลูกกินไม่ผิดหวังปลูกขายก็นะมีกำไรนะโอเคให้ทุกท่านได้พิจารณาเพียงเท่านี้ครับรีวิวการกินข้าวเหนียวนะครับ GN11 นะครับจบครบถ้วนกระบวนความ 5 โมงเย็นแล้วก็ยังกินอร่อยยังอ่อนนุ่มเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะนะฮะติดมือดึงดังดึงดังเลยนะฮะโอเคลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ